ราพบเจอสัตว์ทะเลหายากมากขึ้นในกว่า1ปีที่ผ่านมาเพราะสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้กิจกรรมต่างๆลดลงจนเกือบหมดระบบนิเวศจึงฟื้นตัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการปกปักรักษาทะเลในวันทะเลโลก The World Oceans Day ซึ่งตรงกับวันที่8มิถุนายนของทุกปีสำคัญเราต้องการความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนจากทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยนะครับในการที่จะมารณรงค์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้ให้มีจิตสำนึกนะครับเกี่ยวข้องกับการที่จะอนุรักษ์แล้วก็คุ้มครองทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทรทั่วโลกครับธีมการจัดงานวันทะเลโลกก็คือ The Ocean Life and Livelihoodsนะครับเป็นการตอกย้ำนะครับถึงความสำคัญของบทบาทของทะเลและมหาสมุทรซึ่งปัจจุบันนั้นปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่ถึง70%ทะเลและมหาสมุทรนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกทะเลมีพื้นที่ครอบคลุมกว่า70%ของพื้นผิวโลกนับวันยิ่งมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นทะเลไทยเป็นฐานทรัพยากรที่มีศักยภาพสูงโดยมีพื้นที่มากถึง 350,000 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นกว่า2ใน3ของพื้นแผ่นดินความยาวของชายฝั่ง 3,148 กิโลเมตรครอบคลุม23จังหวัดเราใช้ประโยชน์จากทะเลในการทำประมงท่องเที่ยวเดินเรือรวมทั้งผลิตปิโตรเลียมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศถึง24ล้านล้านบาทต่อปียิ่งใช้ประโยชน์มากทะเลยิ่งเสื่อมโทรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิญชวนคนไทยร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลโดยร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรมต่างๆเช่นเก็บขยะใต้ทะเลและชายหาดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำปลูกป่าชายเลนตลอดจนฟื้นฟูปะการังซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ทะเลคือดำน้ำไปบ่อยๆเราก็เห็นขยะเห็นปะการังเสียหายเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าทำยังไงดีกับปะการังพวกนี้ซึ่งพูดง่ายๆคือเราอาจจะไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำแต่พอมีโครงการนี้มันน่าสนใจตรงที่เราสามารถช่วยมันได้ค่ะช่วยเก็บขยะช่วยปลูกปะการังเอาปะการังที่หักเนี่ยมาปลูกเพื่อให้มันเติบโตคำขวัญวันทะเลโลกปีนี้คือ The Ocean Life and Livelihoods รู้รักมหาสมุทรเพื่อวิถีมนุษย์ที่ยั่งยืนเพื่อให้ประชากรโลกปรับแนวคิดจากเดิมที่มุ่งตักตวงและแสวงประโยชน์จากทะเลมาสู่การใช้ประโยชน์อย่างรับผิดชอบและยั่งยืนมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ